เรื่องของคุณพิครับเรามาต่อกันที่เรื่องของคุณต้นฮะคุณต้นมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมาที่ได้ใช้ชีวิตระยะหนึ่งอยู่ในบ้านพักหลังหนึ่งครับอยู่ที่อำเภอเชียงคานเรื่องของพี่ต้นหลายคนรออยู่ใช่ไหมหลายคนถามอยู่เมื่อคราวที่แล้วพี่ต้นโทรมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับบ้านของตัวเองนะครับแล้วก็ได้เกริ่นทิ้งท้ายไว้ว่าเฮ้ยผมมีบ้านอีกหลังหนึ่งที่อยู่ที่เชียงคานจะมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้ก็น่ากลัวไม่แพ้กันที่พี่ต้นได้บอกไว้นะครับเรื่องของบ้านอีกหลังที่ยังหลอนไม่รู้ลืมครับตอนนี้พี่ต้นอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องต่อไปเลยครับสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับพี่แจ๊คโอ้โหนะครับคราวที่แล้วนี่เองที่พี่ต้นทิ้งท้ายเอาไว้ครับนะฮะวันนี้มาเร็วมากโอ้ขอบคุณมากเมื่อกี้ผมเห็นมีข้อความมาถามพอดีว่ารอฟังเรื่องของพี่ต้นเรื่องเกี่ยวกับบ้านหลังนี้อยู่อ๋อครับน้ามาครับเป็นบ้านของน้าอ๋อไม่ใช่ไอ้ที่ถามมาน้ามาครับที่ถามมาน้าอ๋อไม่ใช่น้ามาพี่เป็นแฟนรายการจริงตอนนี้ก็มีคนถามอยู่อย่าพี่แจ๊คนะฮะมาพี่ต้นมาว่าโคราชฝนตกแรงมากแต่สัญญาณดีขอบคุณมากนะฮะแต่ตอนนี้คือฝนตกอยู่นะพี่นะปล่อยแล้วครับตอนนี้โอเคนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับพี่ต้นนะครับที่บอกว่าเป็นบ้านของพี่อีกหลังนึงที่อยู่ที่เชียงคานอ๋อไม่ใช่ครับเพราะตอนนั้นคิดว่าเป็นเชียงคานมันเป็นเมืองที่เพิ่งเปิดคือเริ่มจากช่วงเข้าช่วงยุคกลางอะครับไม่ใช่เริ่มแรกๆยุคกลางนี้หมายถึงว่าคนเริ่มจะพลุกพล่านคนเริ่มจะรู้จักกันเยอะแล้วใช่ครับครับคราวนี้พี่ก็ไปครับก็กล่าวว่าจะไปทำแกลเลอรี่เล็กๆกับร้านกาแฟตอนไปอยู่ที่นั่นตอนแรกก็ได้บ้านเช่าอยู่หลังหนึ่งครับพอดีสัญญาตรงนั้นมันสองเดือนแล้วก็เราก็โอเคอยู่ตรงนั้น2เดือนไปก่อนครับเพราะเอิญไปรู้จักคุณยายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนพื้นที่อ่ะคิดว่าตอนนี้ท่านน่าจะเสียไปแล้วตอนนั้นท่านประมาณ80ครับก็บอกว่าอยู่ตรงนี้ไปก่อน2เดือนเดี๋ยวไปอยู่ข้างบ้านยายตรงเชียงคานซอยต้นๆนะฮะผมไม่บอกซอยแล้วกันใช่ครับครับบ้านหลังนี้อยู่กลางซอยผมก็ไปดูบ้างพอถึงวันที่ผมจะออกจากบ้านเช่าหลัง2เดือนนั้นนะฮะผมก็ไปดูบ้านหลังนี้ครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้นะฮะแล้วข้างล่างมันก็จะเป็นไม้แล้วก็กึ่งปูนแต่ว่าประตูหน้าบ้านเป็นประตูที่มีรางเลื่อนเราต้องยกออกทีละบานครับแล้วก็พื้นจะเป็นไม้หมดครับแล้วก็พอขึ้นไปชั้น2ผมขึ้นไปชั้น2นี่ผมดื่มเหล้านิดนึงครับผมมีน้องสนิทอยู่คนหนึ่งเขาชื่อตีเขาเป็นคนที่นั่นนะฮะครับเราไปสนิทกันตอนช่วงที่2เดือนก่อนหน้าที่ผมไปอยู่บ้านหลังแรกนะฮะแล้วตีคนนี้เขาเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมชอบปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเนี่ยครับเขาก็มาดูด้วยแล้วด้วยความที่ว่าผมเป็นคนบ้านลูกเป็นไรเขาจะเรียกผมอาจารย์ผมก็ขึ้นไปดูบ้านอันนี้ผมอธิบายก่อนพอเราเดินเข้าไปในตัวบ้านเนี่ยบันไดพอเกือบสุดบ้านเนี่ยบันไดจะอยู่ทางซ้ายมือครับก็ขึ้นบันไดไป3ขั้นจะมีพักพอพักแล้วก็มันจะขึ้นไปอีกถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น6ขั้นนะเพราะบันไดเขาจะถือว่าเป็นเลขที่นะฮะครับพอเดินขึ้นไปก็เจอไอ้โต๊ะหมู่พระโต๊ะหมู่พระนี่คือมีหยักย่ายมีอะไรคือเหมือนจะบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่มานานทางซ้ายมือจะมีห้องนอน2ห้องผมเปิดเข้าไปดูห้องแรกผมก็พี่แจ็คนึกภาพนะว่ามันมีสายสินนะฮะล้อมห้องอยู่ฮะข้างในอ่ะหมายถึงว่าพอเปิดเข้าไปปุ๊บในห้องเป็นสี่เหลี่ยมถูกไหมฮะแล้วก็มีเหมือนกับสายสินเนี่ยล้อมอยู่ในห้องพี่แจ็คผมไม่ได้ยินเสียงพี่แจ็คหมายถึงว่าพอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเนี่ยเจอห้องสี่เหลี่ยมแล้วตรงห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็มีสายสินเนี่ยล้อมอยู่ในห้องใช่ครับล้อมด้านในครับครับครับและคุณยายคนนี้ที่หาบ้านให้ผมแกก็ขึ้นไปด้วยครับแล้วคราวนี้ผมเปิดดูห้องที่สองคือห้องที่ติดอยู่กับไอ้โต๊ะหมู่พระนะครับ
มีเตียงห้องนี้มีเตียงฮะมีเตียงนอนแต่สายสินล้อมทั้งเตียงเลยครับหมายถึงว่าล้อมแค่เฉพาะเตียงเหรอฮะใช่ครับเฮ้ยอันนี้ผิดปกติคือเมื่อกี้ผมคิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นการทำบุญบ้านอะเป็นไปได้อะเขาอาจจะเอาสายสินเนี่ยล้อมเอาไว้ครับแต่เนี้ยมาล้อมเตียงไม่ใช่ละครับล้อมเตียงนะฮะคุณตายก็บอกว่าเฮ้ยต้นทำความสะอาดก็นอนได้ผมก็มองหน้าสีแล้วก็เดี๋ยวยายไปนะยายแกก็ลงไปแล้วผมบอกสีว่าโทษนะฮะแบบสีกูไม่นอนอะสีก็เลยบอกว่าเออจริงอาจารย์อย่านอนเลยมันดูสภาพแล้วมันนอนไม่ได้อะครับแต่ว่าด้วยความที่เราคือก็ได้จ่ายตังค์ไปแล้วนะฮะก็คือจะลองอยู่ดูแล้วก็ตรงใต้บันไดที่เราจะขึ้นไปบนบ้านมันจะมีตู้อยู่ฮะพี่แจ๊คไม่ออกไหมตู้สมัยโบราณที่เป็น3ส่วนแล้วก็เป็น2ชั้นมาซ้อนกันนะผมเลือกที่จะปูที่นอนตรงนั้นตรงหน้าตู้นี้ก็คือใต้บันไดแล้วผมก็นอนเนี้ยคืนแรกก็ไม่มีอะไรเพราะว่าพอย้ายไปปุ๊บก็มีเพื่อนฝูงมาเราก็ดื่มอะไรกันเนี่ยครับก็นอนด้วยกันหลายคนก็หลับไปพอตื่นเช้ามาผมก็ทำความสะอาดบ้านข้างล่างแต่ข้างบนผมไม่แตะเลยนะก็คิดว่าจะไม่ขึ้นไปอยู่แน่นอนนะฮะเพราะมันดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะตอนนั้นสนนราคาเช่าเดือนเท่าไหร่ครับพี่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ1,300ในสมัยย้อนกลับไปประมาณสัก 7-8 ปี 2-5-3 ประมาณนี้ครับก็ถือว่าถูกนะพี่นะถูกมากครับแล้วก็บรรยากาศก็น่าจะทำเป็นแกลเลอรี่ทำร้านกาแฟได้สวยครับครับครับอันนี้ผมก็นอนแต่ทุกแล้วคราวนี้ทางเพื่อนผมก็บอกว่าไอ้ต้นดูอะไรในตู้เด็กตู้ที่มาดื่มเหล้ามาเราด้วยกันนะครับแล้วก็บอกว่าเขาชื่อป๊อปเสือป๊อปเขาเป็นเขามาทำโรงแรมเขาเป็นไอ้โรงเรียนนะฮะของดูที่กระทิงแดงเขาเป็นหลานของกระทิงแดงครับป๊อปบอกว่าพี่ต้นมาดูอะไรเหรอบอกพี่เห็นไหมว่ามีเสื้อผ้าเด็ก3ชุดเสื้อผ้าเด็กครับ3ชุดครับแล้วก็มีรองเท้าเด็ก3คู่ครับแล้วก็มีเสื้อผ้าผู้ใหญ่อ่ะ2ชุดแล้วก็มีผ้าห่มผืนเล็กๆของเด็กอ่ะ3ผืนซึ่งผมเปิดมาดูนะเปิดมาคลี่ดูเลยอ่ะครับแล้วผมก็ไปถามยายว่ายายเนี่ยของใครอ๋อไม่มีอะไรของเจ้าของบ้านเขาเก็บไว้นั่นแหละครับผมเอามาใช้ได้ไหมยายบอกเอ้ยอย่ามาใช้เลยเพราะมันเก่าแล้วเดี๋ยวมันจะมีเชื้อโรคมีอะไรเงี้ยฮะผมก็พับเก็บไว้ที่เดิมครับพอผมอยู่ไปสักพักมันก็มีเริ่มจัดหลังจากดวงมันจะมีเพื่อนฝูงที่อยู่ที่นั่นนะแล้วก็กับเพื่อนที่ไปเยี่ยมผมด้วยเขาก็ชอบมาปาร์ตี้บ้านผมว่าเราเป็นผู้ชายโสดใช่ไหมฮะครับเขาก็บอกว่าไอ้ต้นแบบบ้านพี่แน่นอนอ่ะคือน่ากลัวตัวพี่เปลี่ยนเถอะมันเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะบ้านริมโขงจริงๆแล้วคนมันจองหมดมันไม่มีไงฮะครับก็บอกว่าเออเราก็จ่ายมาจำไปแล้วอันนี้ผมเสียเงินนะพี่แจ๊คเพราะว่าบอกไว้เลยว่าเดือนละ1,300แต่แม่ผมให้ยายไป70,000ทั้งหมดโอ้โหครับคือกะว่าอยู่ยาวอะฮะครับครับผมไม่รู้ว่าแกจะตกลงหรือคิดอะไรกันยังไงตอนแรกแม่ผมจะซื้อบ้านหลังนี้ด้วยนะครับครับนี่ผมก็เลยลองอยู่ก่อนอ๋อพออยู่ไปสักพักหนึ่งมันก็มีเด็กผู้หญิง3คนซึ่งจะเรียกว่าเป็นน้องก็ได้เป็นลูกศิษย์ผมก็ได้มาเที่ยวเชียงคานครับเขาไปเปิดโรงแรมนอนเป็นโรงแรมอยู่ที่ท้ายซอยที่ผมบอกเนี่ยติดริมโขงฮะที่เท่าแก่ลาวของเพื่อนผมเองนี่แหละก็ผมก็พาเที่ยวพาอะไรอยู่เชียงคานขี่จักรยานเล่นมีน้องคนหนึ่งผมเรียกว่าน้องแว่นแล้วกันสองท่านก็ไปนอนกันเอาแล้วแว่นก็บอกว่าแล้วพี่ต้นจะนอนกับใครผมก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่นอนคนเดียวก็ได้ไม่ได้พี่เดี๋ยวหนูนอนเป็นเพื่อนพี่เพราะว่าพี่จะนอนคนเดียวได้ไงแต่เราก็ไปดื่มไปกินมาด้วยกันแล้วก็เบียร์ก็ยังเหลือเขาก็เลยนั่งดื่มกับผมซึ่งเวลานั้นนี่ถ้าจำไม่ผิดก็ไม่น่าจะน่าจะประมาณเที่ยงคืนนะฮะพอเราดื่มเราอะไรกันเสร็จก็ปูที่นอนไอ้เจ้าแว่นเองก็ไปนอนข้างๆผมครับแล้วก็ถามผมว่าพี่ต้นรู้สึกอะไรแปลกๆกับอุปกรณ์ในตู้นี่ไหมสถานแบบนี้นะเขาไม่กล้าพูดถึงครับ
ไอ้เจ้าอุปกรณ์อะไรที่มันอยู่ในตู้โชว์เนี่ยรู้สึกกันแต่ไม่อยากพูดถึงน้องเนอะผมก็บอกเนี้ยแล้วก็นอนไปสักพักนึงประมาณ 1:00 กว่าพี่ตั้งที่เราใช่ไหมเราขึ้นบันไดบ้านไปเนี่ยมันจะมีพับเพื่อที่ขึ้นต่อชั้นสองครับมันมีเสียงผู้หญิงสองคนอ่ะผมปีน่าจะอายุประมาณ30กว่าไม่เกิน45ในลักษณะเสียงนั่งคุยกันเสียงเขาพูดเป็นภาษาอีสานนะฮะครับครับซึ่งผมก็เดาไม่ออกว่ามันเป็นเสียงทุกชิดทุกชิดไล่เจ้าแว่นก็เลยมาเข้ามากอดผมนั่นแล้วก็กระซิบผมว่าพี่ต้นก็ใช่ผีไหมเสียงผู้หญิงหนึ่งในนั้นตอบว่าใช่แล้วก็บอกว่าจริงมากพี่จริงครับพี่ผมขนลุกเลยครับตอบหมายถึงว่าพอเขามากอดพี่ปุ๊บเราก็ถามพี่ว่าพี่ต้นว่าใช่ว่าใช่ผีหรือเปล่าครับเขาตอบสวนมาเลยอะฮะผีไหมฮะเขาตอบว่าใช่เขาหัวล้อกันฮะอุ้ยแต่ตอนนั้นคือเราไม่เห็นตัวแต่ได้ยินแต่เสียงครับไอ้แว่นวิ่งเลยครับไอ้แว่นวิ่งผมก็วิ่งตามมาฮะครับครับก็วิ่งก็มานอนที่ไอ้บังกะโลของเพื่อนนะฮะคือแบบไม่อยู่แล้วอ่ะครับอันนี้ผมลืมบอกระยะเวลาไปผมอยู่ได้ที่นั่นได้ประมาณไม่น่าจะเกิน 2-3 อาทิตย์เองฮะไม่นานฮะไม่นานครับครับแล้วก็ผมก็เล่าเรื่องนี้ให้ตีฟังคณะตีที่ผมบอกให้ฟังว่ามันเป็นคนที่ชอบธรรมะธรรมโมก็เลยบอกว่าจานว่าไหมผมว่าบ้านหลังนี้แปลกเดี๋ยวผมจะไปจันคุดคู้พี่แจ๊ครู้จักบ้างจันคุดคู้เคยได้ยินฮะแต่ไม่เคยไปก็ห่างจากเชียงคาน5กิโลตีชอบไปนั่งสมาธิอยู่ที่วัดเนี่ยครับครับพอเข้าไปถึงเข้าไปหาท่านเจ้าอาวาสที่เป็นหลวงปู่ก็ถือจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังผมก็อยู่ที่บ้านตอนกลางวันตอนนั้นจะบ้านบ่ายสองผมก็กวาดบ้านผมกวาดบ้านอยู่ได้ยินเสียงคนจะพิษท้าอุ้ยผมเป็นลุกเดินกระพิษท้าจากข้างบนเดินลงบันไดมาเลยครับผมทิ้งไม่กวาดวิ่งเนี่ยแล้วตรงข้ามบ้านเราเนี่ยมันจะมีร้านขายน้ำแข็งใสอยู่แบบผมก็วิ่งไปนั่งก็คือจะหอบป้าก็ถามบอกว่าเป็นไรบอกผีหรอกคุณรู้เหรอเขาถามผมเนี้ยฮะฮะพอเขาถามผมนี้เสร็จปุ๊บผมก็แบบมีอะไรเล่าได้ไหมแกบอกว่าแกเล่าไม่ได้หรอกเพราะว่ายายคนที่ให้เช่าบ้านเดี๋ยวจะโกรธกันครับครับผมก็ปล่อยเรื่องตรงนั้นอ่ะผ่านไปพอวันที่สองที่สีนั่งสมาธิอยู่ที่นั่นมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาขี่จักรยานมาประมาณรุ่นเดียวกับผมอ่ะเขาถามผมว่าเป็นไงพี่อยู่บ้านผมสบายดีไหมบอกว่ามันก็ไม่ดีเท่าไหร่อ่ะผมก็บอกเนี่ยนะฮะมันก็มีอะไรแปลกเขาบอกว่าผมเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เองแต่ผมไม่ใช่อยู่อีกซอยหนึ่งเดือนละ800อ้าวเป็นเจ้าของบ้านคือมีบ้านอยู่แล้วแต่ไปเช่าอยู่อีกที่หนึ่งครับเพื่อนั่นสิครับแล้วผมก็ถามเขาว่าเขาบอกผมก็ถามเขาว่าเอาแล้วทำไมไม่อยู่บ้านตัวเองบอกผมไปแล้วพี่แค่นี้แหละผมมาดูเฉยว่าพี่อยู่สบายดีไหมครับแล้วคราวนี้หลังจากที่เขาไปตอนช่วงสายๆครับตอนช่วงบ่ายสี่ก็โทรมาหาผมบอกว่าอาจารย์ขึ้นไปบนบ้านเนี่ยผมก็บอกว่าไอ้กูไม่ขึ้นมันกลางวันอยู่เลยการที่ไปเทอะเป็นย่ามาก่อนผมก็บอกเนี่ยฮะบอกว่าหลวงปู่บอกว่าพออาจารย์ขึ้นไปถึงปุ๊บสุดบันไดบ้านมันจะมีต้นไม้ใช่ไหมบอกว่าใช่ว่าบองดูครับอาจารย์เห็นยันไหมบอกเห็นอาจารย์เห็นตะปูที่มันตอกยันอยู่ไหมบอกเห็นอาจารย์นับที่มีกี่ดอกมี6ดอกครับอาจารย์ไปถอนออกแล้วไปทิ้งแล้วก็เอายันห่อตะปูแล้วไปทิ้งน้ำโขงผมบอกกูไม่ถอนมึงมาถอนเองใครจะกล้าทำใช่ผมขนลุกเลยผมก็ไม่กล้าฮะไม่กล้าครับซึ่งมันเกิดอะไรขึ้นครับผมก็ถามตีบอกว่าเดี๋ยวผมกลับไปผมจะเล่าให้ฟังว่ามันกลับมาเร็วๆแล้วกันปรากฏว่ามันกลับได้เร็วว่ามันกลับประมาณ5 โมงกว่าครับและสิ่งที่มันรู้นี่คือท่านเจ้าว่าพระอาจารย์เนี่ยเขานั่งสมาธิบอกนะฮะพอมาถึงก็เล่าให้ผมฟังบอกว่าเจ้าของอ่ะเขาห่วงบ้านหลังนี้ฮะ
คนที่ตายทั้งหมดจริงๆแล้ว5คนแต่ไปตายที่หลวงพ่อบางหลวงพ่อบางคนนึงเป็น6เมื่อก่อนหลวงพ่อบางกับเชียงคางเขาจะไปมาๆกันเนี่ยครับครับครับแล้วเขาเขียนยันไว้แล้วเขาเขียนเอาตะปูตอกไว้คือว่าวิญญาณเขาไม่ไปไหนเขาอยู่ที่นี่เนี่ยนั่นคือเรื่องของการที่ไม่ปลดปล่อยวิญญาณออกหมายถึงว่าเขาสะกดไว้เลยใช่ครับยันแผ่นใหญ่ไหมฮะไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่แต่ตะปูใหญ่ตะปู3นิ้วประมาณเดี๋ยวนะคือยันแผ่นไม่ใหญ่แต่เอาตะปูตัวใหญ่6ดอกเนี่ยตอกยันติดไว้กับผนังเลยอะฮะครับตอกไม่สุดนะฮะคือตอกให้เห็นมันโผล่มาตอกเป็นเสาเลยฮะโอ้โหครับครับแล้วก็ตีก็มาเล่าให้ผมฟังผมก็เลยบอกว่าจำยายที่ขายน้ำแข็งใสได้ไหมฮะครับผมก็เลยบอกว่ายายเดี๋ยวผมให้ทางยายอย่าว่าผมนี่แต่ผมอยากเองยายที่ขายน้ำแข็งใสก็เลยบอกว่าครับอ๋อสมัยก่อนเนี่ยบ้านหลังเนี่ยเขาเป็นโรคหากันเป็นโรคหาครับคือเขาเป็นโรคระบาดที่เขาเรียกโรคหาสมัยก่อนผมก็ไม่แน่ใจว่าอคิวาหรืออะไรนี้แบบไม่แน่ใจที่เห็นรองเท้าเห็นเสื้อผ้าเด็กอะไรที่เด็กตาย3คนนะมีเด็กอ๋อเด็กที่อยู่ในบ้านนี้ตาย3ตาย3ครับแล้วก็ผู้ใหญ่คนที่เป็นแม่ตาย2ครับแล้วคนที่ไปตายหลวงพ่อบางคือแม่ผู้ชายคนที่ขี่จักรยานมาถามผมอ่ะฮะครับที่บอกว่าเป็นเจ้าของบ้านแล้วไปเช่าอยู่อีกที่นึงอะนะใช่ครับเฮ้ยเดี๋ยวคือหมายถึงว่าผู้ชายคนนั้นที่ขี่จักรยานมาถามผมอ่ะเขาไม่ตามแม่เขาไปแต่เขาไปอยู่กับญาติเขาตอนนั้นเขายี่สิบเก้าขวบครับแม่เขาเป็นโรคหาเนี่ยเขาก็เลยไม่ตามแม่เขาไปเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้ติดเนี่ยแต่ตัวแม่เขาไปตายอยู่เขาบ้างครับครับแล้วก็ผู้ชายคนที่ถามผมเนี่ยเขาเคยมาอยู่บ้านของเขาเองทีหลังอ๋อตอนแรกผมนึกว่าคนที่ขี่จักรยานมาถามตายแล้วอ๋อไม่ใช่เป็นแม่ของเขาที่ไปเสียที่หลวงพระบางอ๋อโอเคใช่ครับแล้วเขาเคยมาอยู่บ้านหลังเนี้ยแล้วเขาอยู่ไม่ได้เขาเลยย้ายไปเช่าที่อื่นครับ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 แล้วผมได้ยินว่าหลังจากที่ออกจากบ้านหลังนั้นมาเนี่ยวันนี้ก็ยังไม่มีคนเช่าต่อนะเพราะว่าแล้วก็ยายจะเล่าให้ฟังว่าไอ้เรื่องที่มีสายทรงสายสินมาล้อมเตียงล้อมห้องเพราะว่าทุกคนตายในห้องนั้นอ๋อตายในห้องนั้นหมดเลยครับแล้วก็มีบางส่วนตายบนเตียงอะฮะโอ้โหครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่หวงทรัพย์สมบัติเขาฮะคนสมัยก่อนยิ่งจะเป็นคนอีสานด้วยบางคนเขาคิดนะฮะเขาก็เลยเอาเนี่ยคือไม่ให้ใครมาใช้ว่ามางัดนำบ้านอะไรเขาได้เขาจะเอาวิญญาณเขาอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหครับแล้วก็เด็กสนุกก็คือว่าผู้หญิง2คนที่คุยกันคือผู้หญิงที่มีเสื้อผ้าอยู่ในตู้ที่ใต้บันไดที่พี่บอกอ่ะอ๋อครับพี่ครับแล้วก็ผู้หญิงอีกคนนึงไม่อยู่เพราะว่าเขาไปอยู่หลวงพ่อบางไงฮะที่จะตายหลวงพ่อบางที่แม่ของผู้ชายที่ขี่จักรยานมาถามเข้ากับบ้านหลังนี้เนี่ยตายทั้งหมด6ศพด้วยกันถูกไหมฮะตาย5ครับแล้วก็ไปตายที่อื่นไปตายหลวงพ่อบางหนึ่งนั่นแหละเบ็ดเสร็จคือ6ศพ6ศพครับตะปู6ดอกครับโอ้โหรู้อย่างนี้แล้วยังไงอะพี่คือหมายถึงว่าไม่อยู่แล้วออกครับก็หลังจากนั้นก็ไปอยู่บ้านเพื่อนคนนู้นทีคนนี้ทีก็มาดูบ้านตัวเองบ้างเพราะว่าผมก็เลิกทำร้านจะพวงกาแฟนะแต่ว่าผมต้องเก็บรูปภาพผมไว้ฮะครับครับผมอยู่ได้น่าจะประมาณถ้าผมจำไม่ผิดผมกลับมาที่บ้านโคราชหลังนี้ธันวาฮะผมมาตัดสินใจมาขนของแล้วก็คิดเงิน70,000ฮะอ๋อคือหมายถึงว่าเนี่ยผมกำลังจะถามว่าแล้วเงิน70,000ที่คุณแม่จ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดคือให้เขาไปหมดเลยไม่เอาคืนครับแล้วผมมาถามแม่ทีหลังบอกว่าเงิน70,000ที่อันนี้ไว้เพราะว่าถ้าผมอยู่ได้ครบปีคือแม่เขาจะจับอย่างนอกที่ผมเคยเล่าแม่อยู่ที่นอกใช่ไหมฮะครับคือว่าจะตัวรถจะมาซื้อบ้านหลังเนี้ยอืมแล้วก็ผมก็บอกแม่ว่าผมว่าอยู่ไม่ได้ก็แม่ก็เลยบอกว่าก็ขอเอาคืนขอไม่ได้เพราะในสัญญาเราก็จ่ายไปแล้วใช่ไหมครับครับถ้ากับเราทิ้งสัญญาก็เสียเงินไปอ๋อคือคุณแม่หมายถึงว่าจ่ายมัดจำไปเหมือนจ่ายมัดจำไปคือ70,000พออยู่ได้ครบปีเนี่ยจะซื้อบ้านหลังนี้เลยใช่ครับบ้านหลังนี้เขาขายอยู่ตอนนั้นถูกมากเลยฮะ450,000
450,000รวมพื้นที่รอบๆ บ้านด้วยครับเออถือว่าถูกมากเลยถูกนะเพราะว่าบ้านเชียงคานมีหลังเป็นล้านนะครับครับโอ้แต่ใครจะเข้าไปอยู่ได้ล่ะทีนี้เนี่ยใครเป็นคนใครเป็นคนเอาตะปูไปตอกไปสะกดวิญญาณไว้ตรงเนี่ยที่ผมไม่รู้อ่ะครับครับครับแต่ว่าผมสงสัยตรงที่ว่าทำไมท่านเจ้าอาวาสทำไมท่านเห็นทำไมท่านรู้ใช่ครับใช่แล้วก็บอกตีแล้วตีก็บอกผมใช่ไหมตอนที่คุยโทรศัพท์แล้วผมไม่ระวังดีมันก็จริงอะฮะครับครับตรงนี้ที่ผมกลัวสุดโอ้โหเนี่ยจะไปเปิดร้านทำธุรกิจซะหน่อยดันมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าพี่แจ๊คเคยไปไหมเชียงคานยังไม่เคยไปเลยครับพี่ยังไม่มีโอกาสได้ไปสักครั้งเลยฮะก็เวลานอนก็พยายามเลือกสถานที่หน่อยนะเนี่ยก็บิ้วผมอย่างเงี้ยแล้วผมจะกล้าไปไหมจะหาว่าที่ต้นไม่บอกเออนะฮะก็ผมยังไม่มีแพลนที่จะไปด้วยนะฮะเคยคิดอยากจะไปแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนั้นเนี่ยที่คนจากกรุงเทพไปกันเยอะมากนะฮะเชียงคานเนี่ยอู้ยมีอยู่ช่วงนึงแบบดังมากมันจะสนุกแค่ไม่เกิน2เดือนนะธันวามกราแค่นั้นช่วงนั้นครับครับจะสู้ปลายสู้ปัวไม่ได้ปลายผมเคยไปผมกลับชอบบรรยากาศที่ปลายในช่วงหน้าหนาวมันชิลครับมันเดินแล้วมันชิลดีมันมีหลายเรื่องของคนที่นี่แต่ว่าผมรู้ว่าความไม่เจริญมันเกิดจากสาเหตุที่คนด้วยฮะแต่ว่าผมไม่พูดดีกว่าอันนั้นเราละไว้ละเอาแค่เรื่องลี้ลับเรื่องผีพอพี่นะฮะใช่ครับได้ครับพี่ต้นนั่นคือเรื่องราวของบ้านอีกหลังที่ยังหลอนไม่ลืมนะครับที่อยู่ที่เชียงคานซึ่งปัจจุบันนี้คือไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะบ้านหลังนั้นก็ได้ยินว่าก็ยังติดเหมือนเดิมอะฮะยังปิดเหมือนเดิมคือไม่มีคนเข้าไปอยู่เหมือนเดิมครับโอ้ใครจะเข้าไปอยู่ได้ล่ะเพราะว่าใครจะไปแก้สายสินที่ล้อมเตียงกับล้อมห้องออกไม่กล้าหรอกครับไม่รู้แก้ขึ้นมาหรือว่าไปถอนตะปูมาจะเกิดอะไรตามขึ้นมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ตะปูนี่ตีถอนเลยนะอ๋อฮะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเขาไม่ไปคือไม่ไปอ่ะครับนะฮะอ่ะก็อยู่ที่ทางเจ้าของบ้านแล้วล่ะว่าเขาจะทำยังไงกับบ้านหลังนี้ต่อไปอ่ะเนาะได้ครับพี่ต้นยังไงขอบพระคุณมากๆนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวเสาร์หน้ามาฟังกาฬสินธุ์บ้านที่กาฬสินธุ์อีกผมถามหน่อยพี่ต้นมีบ้านกี่หลังอ๋อไม่ใช่ฮะก็ที่เล่าให้ฟังเพราะว่าที่ผมมีสัมผัสบ้านเยอะพ่อเป็นข้าราชการเนี่ยแล้วก็จะเป็นข้าราชการกรมทางหลวงก็จะเป็นฝ่ายหัวหน้าไงฮะก็ต้องไปเป็นใหญ่เขาจะเช่าบ้านให้ในช่างอยู่เขาไม่ได้ให้พักในกรมทางอ๋อก็คือเขาจะเช่าบ้านให้อยู่แล้วเราก็ต้องไปอยู่ตามที่นู่นที่นั่นที่นี่ไปอยู่ทีก็นานใช่ครับนะครับเพราะต้องไปสร้างเหมือนกับทำถนนอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้ได้ครับพี่อยู่ฝ่ายออกแบบนะพอออกแบบเสร็จแล้วถึงจะย้ายที่นึงไม่เกิน3เดือนเออน่าสนุกเรื่องของพี่แสดงว่าผจญภัยไปเรื่อยๆนะฮะเจ้าโรงเรียนนะพี่แจ๊คได้พี่เดี๋ยวครั้งหน้านะพี่นะบ้านที่กาฬสินธุ์นะพี่ครับโอเควันนี้อาจจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ถ้าเจอเองจะรู้ไม่เป็นไรพี่แค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วพี่ยังไงขอบพระคุณมากๆครับครับขอบคุณพี่แจ๊คกับทีมงานด้วยครับขอบพระคุณครับพี่ต้นครับครับสวัสดีครับ